ตี้ค่ะวันนี้เนี่ยลูกแกะพามาตะลุยปาร์ตี้ของจริงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่งาน Exclusive Party with AF 5 at Magnolia Studio ค่ะอ่ะที่เห็นข้างหลังอยู่นะคะคงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลูกแกะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้าน Magnolia Studio ซึ่งก็เป็นที่ถ่ายทำนะคะของ AF 5นั่นเองค่ะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาได้เปิดโอกาสให้แฟนๆบรรดาแฟนคลับของ AF 5นะคะได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวซึ่งข้างหลังนี่ก็เป็นแฟนคลับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นกลุ่มลูกค้าของทูนะคะที่ร่วมสนุกกันมาหลากหลายช่องทางเลยกว่าจะได้มาเห็นอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่าบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนและข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจบ้างเดี๋ยวตามลูกแกะมาเลยค่ะคนเยอะมากแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้ได้เข้าไปนะคะก็ต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ข้างบนนะคะก็เป็นพิธีกรที่เราเห็นกันอยู่นะคะคือพี่ปอนั่นเองแล้วก็มีคุณครูนะคะที่มาสอนน้องเพลงสอนเต้นต่างๆนะคะรับรองว่าวันนี้เนี่ยทั้งสนุกแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับบรรดา AF5 แน่นอนค่ะเด็กๆนี่ดูหน้าตาแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันทุกคนเลยพี่นัทหล่อเสียงดีด้วยค่ะน้องพาวก็สวยและเสียงดีด้วยเปล่าอมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่นัทไหมคะบอกว่าพี่นัทสู้ๆนะคะจะเป็นกำลังใจเชียร์ให้เสมอค่ะยินดีต้อนรับชาวคณะข้าวป่าสามัคคีทุกท่านกี่กระโบอะค่ะกี่กระโบเขาทำอะไรกันอยู่อะคะอ๋ออยากถ่ายแบบคู่อะค่ะค่ะแล้วปกติเนี้ยเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเชียร์ทั้งหมด6คนค่ะพิเศษทุกคนหมดเลยประทับใจทั้ง6คนเนี้ยตรงไหนคะดูน้องเขาปีนี้น่ารักเลยค่ะมีความตั้งใจแล้วก็ดูรักกันแล้ววันนี้เนี่ยร่วมสรุปมาเนี่ยผ่านทางไหนคะถึงได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นทัชซิมค่ะอยากจะฝากบอกอะไรแฟนๆ AF ด้วยไหมคะก็พอดีว่ายังไม่ได้เข้าไปก็เลยยังไม่รู้ว่าเรากำลังจะเขากำลังจะพลาดอะไรบ้างแค่นี้ก็ตื่นเต้นอยู่แล้วถูกค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยมาเชียร์หรือว่าอยากมาเจอใครเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะน้องปั๊มเพราะอะไรคะเขามีเสน่ห์ตรงไหนน้องปั๊มเป็นธรรมชาติก็น่ารักมากค่ะน้องปั๊มคนเดียวเองเหรอคะปั๊มค่ะปั๊มกีนค่ะปั๊มกับน้องกรีนปั๊มมาก่อนแล้วรู้สึกไงบ้างที่วันนี้ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดถึงบ้านในเอฟห้าขนาดนี้ดีใจค่ะแล้วนี่คือเข้ามาดูนานนะคะบ้านไม่ต้องเรียค่ะตอนเราอยู่ข้างนอกเรารู้สึกว่าเป็นยังไงดูมันใหญ่โตกว้างกว่านะแต่นี่คือยังไม่ได้เข้าไปใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะค่ะแล้ววันนี้นี่รู้สึกมาทางช่องทางไหนเอ่ยก็ประมูลของค่ะอ๋อประมูลของประมูลอะไรคะก็เป็นเสื้อธรรมดาเนี่ยของปั๊มค่ะประมูลไปนี้เท่าไหร่คะเออไปหมดได้ไหมคะกี่หลักคะเออมาเลยสวัสดีค่ะจากตะลุยปาร์ตี้นะคะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเจอใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะกะว่าจะมาเจอโบค่ะเจอโบน้องโบนะคะตอนนี้ร่วมสรุปมาจากช่องทางไหนคะมาจากส่ง SMS ทรูค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสมาเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้แบบนี้ใกล้ชิดขนาดนี้ด้วยก็ดีใจอะค่ะค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังก็คือคักมากเลยเพราะว่าก่อนที่จะเข้าบ้านนี่นะคะเขาต้องมีการแบ่งกลุ่มกันก่อนนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีสีของตัวเองนะคะอย่างตรงนี้ก็เป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวนะคะก็จะเป็นสีของว่านกับหนิมนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นคู่แล้วก็จะได้เดินไปด้วยกันเป็นกลุ่มๆเองน่ารักมากเหมือนแบบเข้าแคมป์นักศึกษาก็ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อค่ะสีแดงค่ะสีแดงได้อยู่กับใครคะน้องพริ้งค่ะและน้องรอนโอ้โหแสดงว่าชอบน้องพริ้งน้องรอนอยู่แล้วใช่แล้วตื่นเต้นไหมคะถ้าเจอน้องพริ้งน้องรอนเนี่ยจะบอกอะไรเขาคะต้องบอกว่าคิดถึงนะนี่
ไม่ได้เจอนานเดี๋ยวนี้ได้เริ่มสรุปผ่านทางช่องทางไหนคะ SMS ค่ะส่งมากี่ SMS คะ20 20คนอื่นส่งเป็นแสนยังไม่ได้เลยนี่โชคดีมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวให้เข้าไปข้างในได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันต่อนะคะลายเซ็นของบรรดาแฟนคลับนะคะจริงก็มีทั้งคำอวยพรแล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะบอกบรรดาเหล่านักล่าฝันต่างๆนะคะอย่างนี้เขียนว่ารักปันปั๊มจากเพียวโหนอะไรจริงพี่หลอนสู้ๆนะคะรักหลอนพี่ปั๊มสู้ๆนะคะนี่ก็เป็นรูปของเหล่าบรรดานักล่าฝันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาแบ่งกลุ่มแบ่งสีกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เขาหายกันไปหมดแล้วเขาเข้าไปในบ้านแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าความรู้สึกที่เขาได้เห็นบรรยากาศบ้านจริงๆของเรา AF5 เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าจริงๆนะเกดเคยมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งนะคะขอบอกว่าตื่นตาตื่นใจสุดๆคือแค่เห็นตรงเนี้ยก็แบบไม่กล้าเดินเข้าบ้านแล้วอะเพราะมันดูแบบยิ่งใหญ่อย่างกับอยู่ในโรมอะไรอย่างนั้นเลยอะขนาดไหนเข้ามาเนี่ยก็เจอสระว่ายน้ำเลยนะคะแต่ว่าตอนแรกที่ลูกเกดมาลูกเกดได้ลงไปเล่นน้ำกับน้องๆ AF ด้วยนะคะสระว่ายน้ำที่พิเศษมากคือไม่ต้องกลัวจมค่ะเพราะว่ามันจะเท่ากันหมดเลยไม่แบบไม่ตกใจเลยไม่มีส่วนที่ลึกนั่นเองนะคะอ่ะน่ารักจังเลยค่ะมีในส่วนของ True Coffee อยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีค่ะมีอะไรแนะนำให้รับประทานบ้างคะก็นี่จะเป็นขนมคัพเค้กนะคะผมมี10รสชาติคนไหนทำคะเนี่ยที่ร้านครับที่ร้านทำมาครับงั้นขอชิมได้ไหมคะเอาช็อกโกแลตค่ะแล้วขอโกโก้เย็นแก้วหนึ่งด้วย